ควายไปนะเป็นยังไงนี่ฟุ้งเงยใหญ่มากกว่าปั้นนะเออผมเคยเห็นว่ะจะคือพุงหมูเนาะผมเป็นหมูหมดเลยคำว่าสัมภาษณ์ขอเชิญซื้อซอสจิโก้ที่สองก็ได้เออสัมภาษณ์จะก่อนสัมภาษณ์อะไรนะครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวตายทักอีหลีแสนสาวแสนสาวพี่น้องมาซื้อซอยเพิ่นเด้อฮะขายหอยผู้สาวขายหอยโอ้หอยลาไปแต่แซ่บเด้อหอยเชอรี่บอกหอยเชอรี่เนาะสาวงามอันนี้เป็นยังเอ้ยบัวเนี่ยเอ้ยโอ้ยกล้วยพี่จางนี่คือหน่วยใหญ่แท้มันสองหน่วยเนาะมะกล้วยหยังกล้วยพะโล่มะกล้วยพะโล่มะกล้วยพะโล่ว้าเออพะโล่มันละใหญ่โอ้ขี้เหล้าขี้เหล้าเด้อพี่น้องเด้อเป็นราคาเมื่อเนาะขี่ก็ดีขี่หมูขี่คนยังเป็นราคาเป็นราคาเมื่อขี่หมูก็ยังเก่าไม่เศร้าแม่นว่าจะเป็นขี่เนาะแม่นไข่มดแดงคือน้อยเถอะเนาะจานเท่าไหร่เนี่ยจานสิบพันนะครับขายดีบ่ขายดีแต่คนซื้อบ่ดีขายดีอยู่คนซื้อบ่ดีเจ้ามาตะบานใดนี่มาตะบานนาลัดควายอยู่ไสไกลบ่บ่ได้ไกลเออมันหมานเด้อมัดเท่าไหร่นี่25,000พี่น้องมาซื้อซอยเพิ่นเลยบ่ได้ขายเลยแหละให้ค่อยเล่แล้วก็เล่ท่านผู้ชมผู้จักบ่ผําเขาว่าเออบ่ได้ขายแล้วซื้อแล้วแต่โตแต่เจ้ามาแต่ทางใดมาในบ้านนี่แหละโอ้อยู่ในน้ําบ่ขายให้คนขายได้มันอยู่แบบใดอย่าคือว่าไปในน้ํานี่โอ้สารเอาแม่พอมาชมก็บ่ได้มื้อโอ้ไข่น้ําตัวนี้เออไข่น้ําก็ตั้ง5ไข่น้ําก็เป็นเส้นบ่ไข่น้ําเป็นเส้นเส้นเท่าบ่นะแม่เส้นเท่าไข่แต่ว่าเข้าก็ใส่มันโคตรหลายหวายก็มีเด้อพี่น้องเด้อ3ฮะหวายบ่เนี่ย3เอ้าเหินสารสารรสชาติเป็นอะไรรสชาติซื้อมันแหละฟาดฟาดขมฟาดนัวบ่ผมน้อยนึงผมน้อยนึงแซ่บหลายๆเอาไปใส่หยังอมใส่กระหอกใส่หนูหวายอมใส่หนูใส่กระหอกใส่นกใส่หยังสัตว์ป่าใส่หมูก็ได้เดี๋ยวส่วนมากใส่สัตว์ป่าแซ่บเนาะอำลำแซ่บกว่าอืมมันเป็นของธรรมชาติของธรรมชาติเพื่อนดีๆขอเบิ่งไกลๆเลยมันเป็นเตียงไหนๆเวลาวิธีโคกโมเมนต์หวายเนาะแม่สารหวายตั้ง5หวายแม่นหวายมันก็ยาวสารพี่น้องหวายตั้ง5ลาดทางแบ่งตลาดยมราชเด้อแขวงคำม่วนนะครับเมืองท่าแขกสปป.ลาวนะครับตอนนี้สบายดีสีขามสะพานนะครับผมเสียเงินค่าขามสะพานนะครับผมรถ4ประตูส่วนบุคคลประมาณ50บาทเนาะ50บาทเท่าไหร่50เหรอ50บาทครับโอ้จอดไกลไปหน่อยขอบคุณมากครับเออตามประเทศลาวเด้อพี่น้องเด้อ
ันนี้เราก็ได้ถึงด่านตม.สปป.ลาวแล้วนะครับอ้าวติดตามรับชมตอนไปตลาดเลยนะครับสบายดีพี่น้องฟังไทยฟังลาวเด้อทางอเมริกายุโรปวันนี้เขาก็ได้มาฮอแล้วนะครับเมืองยมราชนะครับแขวงคำม่วนนะครับผมท่าแขกนะครับผมแต่เป็นน่าจะเป็นอำเภอนะครับถ้าเอิ้นภาษาไทยนะครับผมอันนี้เพื่อเรียกว่าเมืองนะครับผมยมราชนะครับผมนี่ครับเบื้องวิถีชีวิตนะครับผมข้างในสปป.ลาวนะครับผมเพิ่นเลยใช้จ่ายนะครับผมมาซื้อของตลาดแต่ใดแน่นะครับผมโอ้ผลไม้รักไหมก็มีหลายเด้อพี่น้องเด้อลำไยก็มีหน่อยครับเนี่ยมาจากเวียดนามบ่มักส้มมักเสียวก็มีสีงามเนาะมักส้มนี่เนาะส้มเวียดนามบ่เอ้ยโลเท่าไหร่มักส้มโลละ 40,000 นะครับ 40,000 สาวงามด้วยทางลาวนะโอ้มากอย่างเนาะเกาลัด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 มาจากเวียดนามบ่บ่มาแต่เส้นฟองหลวงพระบางว่ะยังบ่คู่อ่ะยังดิบอยู่ชีวิตได้กินบาดนี่ฮะเมื่อเจ้าก็ต้มแล้วแหละแบบต้มเหมาก็จะคั่วเอาไปดูคนนะบ่ดูคนมันเตะต้มในใครนี่ต้มแล้วบ่ต้องเข้ามันบ่จางบ่บ่ก็ธรรมดาเกาลัดครับเกาลัดครับสดๆสดๆครับมาเจอเองเน่าก็มีได้พี่น้องเอ้ยนี่ๆขึ้นลาเด้ขึ้นลาบ่โอ้โหจักคือกันเขาก็ดีเน่าได้จริงโอ้เน่ามันเอาโบแตกเลยขอทุบเอาทุบคนขายบอกเลยทุบอันนี้สาวนะเดี๋ยวสินลบมาซื้อให้เด้อโอ้เป็นอย่างไส้อย่างนอกนี่ไส้หมูไส้หมูเลือดเลือดหมูอัวเลือดอัวเลือดเส้นเท่าไรดิ10,000โอ้ตลาดข้างในก็มีบ่อทั้งผู้พร้อมหมดโอ้ฮักอันอยู่กันกินกระลายเด้อพี่น้องเด้อกำเท่าไรดิ5,000 5,000กีบ5,000กีบเพิ่งเอาเพิ่นวางเครื่องวางของปลานิ่นครับหมูสดๆโลเท่าไหร่หมูนี่โล80,000 80,000กีบดีเนาะเฮ้ยก็ดีละมาแต่เช้าเหรอเนาะนี่ก็สดแล้วเพิ่งเอาทางนี้พี่น้องหนังเค็มหนังเค็มหนังแห้งมีโลดอยู่สปป.ลาวเพิ่นนี่แซ่บขาดบ่ได้ไก่ถุงก็มีไก่ถุงไก่ถุงไก่ตัว85ตัว85 85,000 กีบจักบาทเนาะเงินเท่าไหร่เล่นเงินดูดิ65เท่าไหร่แล้ว64บ่ฮู้เออบ่ได้ไปไทยจักเทื่อเลยเพิ่นบ่ได้แลกมีร้านแลกบ่มีๆๆเห็นเด้อแม่ค้าขาทองนี่เด้อร้านแลกอยู่ใช่ได้บ่เออเดี๋ยวสิมาแลกกับเพิ่นเอาเบิ่งบ่ชมบรรยากาศเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อมีทั้งงัวทั้งควายควายส่วนหมาควายทั้งหมูเนาะขายน้ํากันเลยมาซื้อซอยนายเออซื้อซอยอยู่ถ่ายทําก่อนเนาะขายลูกเพชรให้เอ้ยนะเออโฆษณาให้มาซื้อซอยเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อโลเท่าไหร่นี่สินควายเด้อแสนกีบโอ้ข้าตะเสาเลยเนาะโอเคขอบใจ
ม่หยังเนาะนี่ปลาต้มหมู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 พี่น้องเอาเบื่อเหงาของอยู่ผมกินเพิ่นนะครับมะละหวานมากอย่างเพิ่นเอิญอยู่ลาวนะมักสู้เออแม่นนะมักสู้มักสู้เนอะพี่น้องเด้อโลเท่าไหร่โลละ 12,000 12,000 กีบนะครับผมประมาณ17บาทเนาะประมาณเนี้ยเออมึกหยักเออมึกหยักผักหวานกำเท่าไหร่ผักหวานเนี่ยอ่ะ 10,000 15บาทประมาณนี้แหละอันนี้ดิเพชรเฟืองดิขีดละ10ขีดละ10เออขีดละ10โลละ100นี่ขนมอันนี้โลละ150บาทเออโอเคเข้าใจอย่างอัน10เข้าเซฟได้ดีข้าวกินแล้วจังข้าวแล้วข้าวแล้วก็ได้ซื้อได้15กิโลมันก็ไข่ลูกไข่เป็ดบ่แม่ไข่เป็ดขายน้อยเท่าไหร่หน่วยละ 5,000 เออหน่วยละ 5,000 บ่ถ่ายทำก่อนขอบใจขอบใจมาซื้อซอยเพิ่นเด้อพี่น้องมาเงาตลาดทางแบ่งตลาดยมราชเด้อแขวงคำม่วนนะครับเมืองท่าแขกสปป.ลาวนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆควายมันเนาะโลเท่าไหร่ดิควายโอ้มีแพงกว่ากันเนาะยอมเป็นคนธรรมดาหมดแล้วคอยแสนเศร้าเด้อพี่น้องเด้อควายดอดหรือควายดำเนี่ยนี่เพิ่นมาขายนะครับแสนสาว1 120,000 กีบเด้อพี่น้องเด้อเป็นเงินบาทเท่าไหร่บุ180บ่เงินกีบเด้อมาซื้อนะหาแลกเงินมาซื้อก่อนโอ้ยเบิดแต่ตอนเอาลงมาเลยแล้วคุณนาเอ้ยลืมคิดหาเป็นหยังอ่ะนี่พุงพุกเนี่ยเงินใหญ่เท่าปันนี่ฮะเออผมบ่เคยเห็นว่ะบนอันนั้นจะคือพุงหมูเนาะบ่แม่นหมูบ่ดิเออคำว่าสัมภาษณ์ขอเชิญซื้อซอยจิโก้22ก็ได้เด้อเออสัมภาษณ์จ้ะก่อนสัมภาษณ์ละละตับบ่จะลาเด้อค่ะจะคายเออไหลเล็กๆจะหน่อยนิดนึงบ่จ้ะคักอีหลีแสนซาวแสนซาวพี่น้องมาซื้อซอยเพิ่นเด้อเข้าพี่สางอันนี้คือใส่น้ำขี้เหล้าขี้เหล้าโอ้ขี้เหล้าขี้เหล้าเด้อพี่น้องเด้อเป็นราคาเมื่อเนาะขี่ก็ดีขี้หมูขี้คนยังเป็นราคาเป็นราคาเมื่อขี้หมูเป็นยังเก่าเมื่อเช้าแม่นว่าจะเป็นขี่เนาะแม่นไข่มดแดงคือหน่อยเถอะเนาะจานเท่าไหร่นี่ดีเด้อดีเด้อ 10,000 นะครับหมดแตนกดติดตามด้วยครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมาเบิ่งตลาดเพิ่นน้องพี่เนาะขายดีบ่ขายดีขายดีแต่คนซื้อบ่ดีขายดีอยู่คนซื้อบ่ดีเจ้ามาตะบานใดนี่มาตะบานนาลาดควายนาลาดควายอยู่ไสไกลบ่เออบ่ได้ไกลเลยบ่ได้ไกลเออเอามันหมานเด้อมัดเท่าไหร่นี่2 มัด 5 2 มัด 5,000 พี่น้องมาซื้อซอยเพิ่นแน่ต
ลาดทางแบงบ่ที่เขาเอิ้นตลาดทางแบงเนาะเมืองยมราชเนาะโอ้2มัด 5,000 5,000 นี่8บาทบ่เนาะเงินบาท 10,000 นี่15บาทแม่หมื่นเออเข้าใจเข้าใจบอกท่านผู้ชมขอบใจเด้อสิบอกให้เพิ่นมาโฆษณาซอยมะเขือมะเขือมะพร้าวมะพร้าวหน่วยใหญ่เด้อทําพี่น่ะพูดอ่ะหน่วยเท่าไหร่มะพร้าวหน่วยใหญ่นี่18,000 สาวกว่าบาทมาพี่น้องกดติดตามไว้เด้อสิลงคลิปอยู่สปป.ลาวให้เบิ่งดอกมักสลีบ่ได้อึดมักสลีนี่แซ่บเดี๋ยวได้เบิ่งทรงไม่ยั้งอ่ะนะเขียวๆนะผำฮะผำเขียวคักเนาะไม่ยั้งผำมั้งบ่จ๊ะอธิบายเลยก็บ่ฮู้บอกแล้วก็ผำเฮ็ดอ้อมกินแล้วมาเจ้าบ่ได้คลายแล้วแหละให้ค่อยเลแล้วก็เลท่านผู้ชมบ่จ๊ะบ่ผำเขาบ่เออบ่ได้คลายแล้วชุบแล้วแต่โตแต่เจ้ามาแต่ทางใดมาในบ้านนี่แหละอยู่ในน้ำบอกมันอยู่แบบใดยาคือว่าลอยให้หน้าน้ำโอ้สารเอาเพราะเมื่อช่วงหลวงพ่อไปเมืองโอ้ไข่น้ำตัวนี้ไข่น้ำกระตั้งห้าไข่น้ำกระติดเส้นบอกไข่น้ำติดเส้นติดเส้นเท่าบอกนะติดเส้นเท่าไข่แต่ว่าเท่าก็ใส่มันโคตรหลายหวายก็มีเด้อพี่น้องเด้อสามฮะหวายบอกดิสารเอาเพื่อนสารรสชาติเป็นอะไรรสชาติซื้อมาแล้วไอ้ฟาดฟาดผมฟาดนัวบ่ผมน้อยนึงผมน้อยนึงแซ่บหลายๆเอาไปใส่ยังอมใส่กระหอกใส่หนูหวานอมใส่หนูใส่กระหอกใส่นกใส่หยังสัตว์ป่าใส่หมูก็ได้เดี๋ยวส่วนมากใส่สัตว์ป่าแซ่บเนาะอำลำแซ่บกว่ามันเป็นของธรรมชาติของธรรมชาติเพื่อนดีๆขอเบิ่งไกลๆเลยมันเป็นเตียงไหนๆและวิธีโคบ่แม่นหวายเนาะแม่นสารหวายตั้ง5หวายแม่นหวายมันก็ยาวสารพี่น้องหวายตั้ง5คูณตั้ง5คูณตั้ง5สารโอ้เอามาแต่ทางไหนโอ้ไก่นะฮะไก่ไก่มาตาป้าเอามาให้นี่ฮิปซื้อเนาะมาไก่มาไก่เห็นเนาะเจ้าจ้างเฮือมานี่ก็5เซนโอ้แบบเข้าบ่ถึงต้องใส่เฮือหมู่บ้านอยู่ในเนาะอยู่ไกลอยู่ไกลไปมันบ่มีเด้อมาซื้อซอยไปเด้อเขาซักพื้นบักเด้อเขาพบ3พบหยังบ่ได้โอ้พบ3ไปไกลไปทั้งแหละถุงเท่าไหร่นี่20,000 20,000 ถึกๆนึงมาซื้อซอยเพิ่นเด้อตลาดทางแบงยมราชครับเมืองยมราชแขวงคำม่วนสปป.ลาวนี่เอาไปลองเบิ่งพี่น้องสารบ่ได้คือหวายได้รสชาติคล้ายๆกันเลยเนาะพอแล้วแซ่บกว่าแซ่บกว่าหวายขมหวายขมนิดหน่อยโอเคขอบคุณมากครับขอบใจเด้อแม่เด้อขอบใจแล้วมาซื้อดิสิได้หายเออเดี๋ยวๆเสียคนมาซื้อนี่เสียคนมาซื้อโอ้ทางนี้ก็เปิดเพลงเนาะบาดนี้คือม่วนแท้ชมบรรยากาศเพื่อนพี่น้องเด้อมะกล้วยพี่ช้างนี่คือหน่วยใหญ่แท้มันสองหน่วยเนาะมะกล้วยหยังกล้วยพะโลมะกล้วยพะโลมะกล้วยพะโลหวานพะโลอ้าเออพะโลมันละใหญ่กล้วยใหญ่พี่น้องใหญ่กว่ากระปั้นนี่ครับซื้อซอยเลยนะเดี๋ยวค่อยโฆษณาก่อนถ่ายลงให้เพิ่นเบิ่งมาซื้อซอยเข้าใจไหมเท่าเข้าใจเอามาซื้อซอยไหมเท่าหน่อยเด้อถ่ายดีขนาดเนาะนี่เนาะถ่ายดีขนาดอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับนี่ดิผู้สาวงามเห็นแล้วนี่ขายอย่างน้อผู้สาวฮะ
ขายหอยผู้สาวขายหอยโอ้หอยลาไปจะแซ่บเด้อหอยเชอรี่บอกหอยเชอรี่เนาะตักไล่เปิดเพลงดังเนาะเดี๋ยวให้เพิ่นมาซื้อซอยจานเท่าไหร่นี่ฮะจานละ 10,000 โอ้ถูกเด้อเด้อค่ะผู้สาวขายหอยผู้สาวงามอันนี้เป็นยังเอ้ยบ่นี่ฮะเอ้ยโอ้ยแม่สิเมื่อละบ่มาเด้อมาเด้อคือได้เงินหลายแท้น่ะได้มาตลาดเงินบ่พอมาบ่มีเงินบาทบ่ค่อยอยากแหลกนี่บาทมีบาทบ่มีพี่บาทมีบาทบ่มีเงินบาทแม่แม่แหละบาทมีบาทบ่มีมีบ่ได้เด้อผู้สาวนี่มีอยู่บ่เงินบาทฮะเออแม่บ่มีโอ้มีแต่เงินกีบบาทมีบาทบ่มีเอาคนไทยเวลาเมื่อเขาอยากแหลกคืนนะตัดต่อมือนี่แม่ร้อนก็แหลกแล้วบอกโอเคนี่เด็กเพิ่นมาตลาดมาตะบานใดบ้านนาแดนฮะบ้านนาแดนบ้านนาแดนอยู่วางใดอยู่วางนาแดนแล้วท่านเหนือแล้วโอ้ไก่เนาะฮะขอบคุณหลายๆนครพนมเจ้ารักได้หรือไม่ได้ดิครับมาจากนครพนมฝากติดตามด้วยนะบ่าวเด็ดนครพนม YouTube กดติดตามแม่มื้อนี้เจอแล้วไลฟ์เป็นพันกว่าบ่ได้หาแรกแล้วบ่คนไลฟ์ให้มื้อนี้กับคนไลฟ์ให้ไปนะแม่สิเอาผู้สาวลงให้นี่100,000เท่าไหร่600,000 1,000 กับ600,000 600,000 เท่าไหร่ค่าเงิน650,000มื้อนี้ล่ะ650,000ค่อยมีอยู่50ล้านมีบอกเงินบาทออกมาแรกนี่พันหนึ่งมันบ่พอไอ้มี50ล้านโหพันกีบนี่ขอบคุณหลายๆขอบใจเด้อมาสัมภาษณ์เพื่อนมาเล่นเพื่อนดิทางเข้าตลาดทางนี้ก็ได้หมดแล้วนะครับตลาดทางในนี่จะเป็นของเครื่องขายส่งนะครับผมเครื่องย้อยนะครับผมพวกเหล้าพวกเบียร์พวกขนมนมเนยเพื่อนนะครับผมทางนี้เป็นลานจอดรถนะครับออกมาทางนี้มันอ้อมเข้าไปนะครับผมแล้วก็ออกมาทางนี้นะครับผมก็บรรยากาศดีครับผมตลาดเพิ่นนะครับขอจบคลิปแค่นี้นะครับรอชมคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เด้งขึ้นมานะครับขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสวัสดีครับ